สวัสดีครับตีเล็กสายมันครับผมแล้วตอนนี้นะครับก็มาถึงแล้วถึงบ่อดินกันแล้วนี่บ่อดินของทีมงานเสียอ้นครับไปแล้วทีมงานห้างหุ้นส่วนสอสำราญดีครับวันนี้พาเจ้ายอดอัศวินมาเคาะสนิมยอดนานเดี๋ยวยางสึกแล้วก็นับจากนี้ไปครับก็จะฝากเจ้ายอดอัศวินไว้ที่ทีมงานเสียจันนี่แหละครับสอสำราญดีนี่แหละก็ฝากทีมงานนะครับช่วยดูแลด้วยแต่วันนี้มาขับเองก่อนขอลองดูก่อนตรงไหนมันไม่เข้าที่จะไปเช็คให้ดีก่อนที่จะปล่อยให้ทีมงานนะครับเขาจัดการกันเองเสียภูมิครับขับรถขุดโกเปโก้ HK 140อะไรเอ่ยเรียบร้อยครับจวดครับจวดแล้วจวดแล้วได้เวลาจวดแล้วบ่อดินนะครับอยู่ที่บ้านอะไรนะวุ้นเส้นบ้านขามพี่ไม้นะครับบ้านขามพี่ไม้อำเภอแคนดงบุรีรัมย์ก็ไปเทนู่นเลยครับแถวๆหลังสพอำเภอแคนดงครับระยะทางก็ประมาณ 4-5 โลประมาณนี้เนาะประมาณเฉยๆนะครับโอ้โหโอ้โหเที่ยวแรกครับยังไม่คุ้นเส้นทางครับไม่รู้ว่าตรงไหนโลมตรงไหนแข็งตรงไหนจะติดยังไม่รู้เดก้าจมกูมาวันนี้ไม่รู้ว่าเขาวิ่งกันกี่คันนะครับวิ่งกันกี่คันเรานะมาบวกหนึ่งกับเขาเป็นอีกหนึ่งคันสำหรับทีมงานหอจอกอห้างหุ้นส่วนจำกัดสอสำราญดีครับส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นก็รอติดตามตอนต่อไปนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับเที่ยวนี้ครับปล่อยตัวออกมาแล้วจ้วดสวัสดีครับ